ที่โคราชนะครับมีกางเกงแมวอุทัยธานีมีกางเกงปลาแรดครับและล่าสุดครับผมที่ขอนแก่นครับมีกางเกงไดโนเสาร์เดินดงเราไปดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่แหละครับกางเกงไดโนเสาร์ของจังหวัดขอนแก่นครับออกแบบโดยพี่เกริกหรือว่าคุณเกริกศักดิ์วรภูมิวัย49ปีครับศิลปินอิสระผู้ออกแบบลายกางเกงประจำจังหวัดขอนแก่นกางเกงไดโนเสาร์เดินดงสวัสดีครับพี่เกริกครับช่วยท้าความหน่อยครับว่ากางเกงไดโนเสาร์เดินดงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมก็เห็นในกลุ่ม Facebook ครับผมก็อยู่ในสิงอยู่ในกลุ่ม AI Thailand อะไรสักอย่างเนี่ยฮะแบบคนหลักแสนคนอ่ะก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็มีคราวนี้เขาก็สนุกกันทำพร้อมแจกกันเอ้ยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรกันเราก็เห็นแล้วก็ชอบเว้ยแล้วก็ไม่ขอพร้อมเขาหน่อยว่าอยากลองดูอะไรผมก็เลยไปขอพร้อมเข้ามานะเขาก็ให้มาปุ๊บแล้วผมก็ลองทำลองแบบว่าเอ๊ะเหมือนกันเรามีไดโนเสาร์ว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองเต็มเลยแล้วก็แบบโพสเล่นๆในกลุ่ม AI นั่นแหละครับแล้วก็มากลุ่ม Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยน้องๆเห็นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ทำเถอะน่ารักนั่นเลยผมก็นึกในใจว่าจะไปทำได้ยังไงเราแบบว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านทำตัดเย็บกางเกงหรืออะไรครับผมไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยคือว่ารูปได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยและในที่สุดนะครับผมพี่เกลือก็สามารถหาโรงงานเย็บกางเกงไดโนเสาร์เดินดงได้สำเร็จครับจากจิตกรกลายเป็นพ่อค้าพี่เกลือมีความรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจมากที่แบบถูกเรียกว่าพ่อค้าพ่อเทพด้วยก็จริงๆถ้ามันสามารถต่อยอดไปได้นะผมว่าถ้ามันเป็นโอกาสได้ที่จะเปลี่ยนชีวิตหรือว่าเปลี่ยนแนวทางผมว่าผมก็พร้อมที่จะลองใหม่ๆนะเพราะผมชอบทดลองอะไรอย่างนี้แหละลวดลายของกางเกงนะครับพี่เกลือได้แรงบันดาลใจมาจากฮุกแต้มสิมโบราณวัดชัยศรีฮุกแต้มคือจิตรกรรมฝาผนังสิมคือพระอุโบสถหรือโบสถ์และหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นที่ว่าพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูนศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปลูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกมาทำกางเกงครับพี่เกลือมีความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์มาก่อนหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็คือรู้จักแค่ไอ้2,000นั่นแหละครับพันคอยาวเพราะว่าตัวเวียงโกโซลัสเนี่ยซิลินทอนเน่เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแรกที่พบในขอนแก่นเนาะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำเมืองอยู่ตามทางเข้าขอนแก่นก็จะมีตัวเนี่ยอยู่ครับแล้วก็ทีแรกเนี่ยรู้จักเพราะว่าสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC เข้ามาทำเป็นโลโก้ประมาณนั้นผมก็รู้จักอยู่2คนนี้ไม่มีความรู้เลยไดโนเสาร์ที่ค้นพบที่ไทยมีทั้งหมด13สายพันธุ์นะครับแต่อยู่ที่ขอนแก่นถึง5สายพันธุ์จึงเป็นที่มาของกางเกงไดโนเสาร์เดินดงนั่นเองกางเกงไดโนเสาร์เดินดงนะครับมีตั้งแต่ไซส์เด็กจนถึงไซส์ผู้ใหญ่ร่างใหญ่นะครับราคาเท่าไหร่บ้างครับราคาเริ่มต้น269บาทครับ299แล้วก็แพงสุด329ครับเป็นของ 3XL ส่วนของเด็กเนี่ยเริ่มที่169ครับราคาน่ารักมากครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกางเกงไดโนเสาร์เดินดงครับผมก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับไดโนเสาร์เป็นสัตว์โลกล้านปีแต่รักเธอคนดีอีกกี่สิบล้านปีก็ไม่เปลี่ยนแปลงโอ้โหอันนี้ดีอยู่ไม่ถึง100ปีหรอมั้ง